รุลาร้องเพลงกับพี่ตูนในตลาดใต้ขอเชิญพี่ตูนครับก็พยายามจะแบบทำเหมือนรายการคนอื่นอ่ะ คือมีเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรวะไตเติ้ลไตเติ้ลเขาพยายามทำแต่ว่าทำอ่ะแต่มาก็ไม่เคยตรงจังหวะ มันก็ก่อนเขาเข้ามา เดี๋ยวครับเฮียครับมันอีกอันหนึ่งที่เฮียอยากเห็นพี่ตูนใส่ไม่ใช่เหรอครับเอานี่ไงตูนแข่งรับเชิญเขาอุตส่าห์ทำให้ตูนนี่เลยให้พี่ตูนใส่เองอยากเข้าใกล้กันครับพี่ตูนหอยพี่ตูนขาวมากค่ะโอ้นี่ตูนเห็นไหมเห็นดูหน้าเขาดิเขาดีใจ เขาเป็นคนที่เกรงใจใครนะประดิษฐ์อะไรให้นะเขาเห็นคุณค่านะครับนั้นวันนี้เนี่ยอุ้ยนี่ลองทับๆดูก็น่ารักอ่ะตูนลองทับๆดูไม่ต้องใส่ใส่แล้วมันจะร้องเพลงไม่ได้สิครับพี่โอ้งั้นลองทับดูนิดหน่อยเออทับนิดนึงทับนิดนึงนิดนึงนิดแต่ก็พอแคปหน้าจอไว้นะครับช่วงนี้แคปหน้าจอหมดแล้วแคปหน้าจอพอละพอละอย่าแกล้งครับพอละแค่นี้พอละครับขอบคุณมากครับตูนขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวยมากครับผมชอบหอยอยู่แล้วครับแล้วหนูถึงได้เลือกหอยขาวๆให้พี่ตูนนี่ครับเพราะมันมีทั้งชมพูทั้งฟ้าจริงๆผมกับลูลานี่เคยประกวดดนตรีใช่ใช่ค่ะรู้จักกันมาม .4 รู้แล้วอยู่ม .10 ผมอยู่ม .6 แล้วตอนนั้นตั้งแต่ฮอตเวฟมิวสิกอวอร์ดครั้งแรกใช่ครับใช่ค่ะเจอกันมามีประกวดหลายเวทีค่ะแล้วก็เจอพี่ตูนตลอดเนี่ยเมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงครับเฮียผมชอบมากเลยว่าบูลลี่พี่ตูนเหรอบูลลี่เมื่อกี้เนี่ยมันมีหนักกว่านี้อีกน้องบอบบางนักเลยน้องมันโหดร้ายวันนี้ลุลาก็จะแบบให้พี่ตูนได้ร่วมร้องเพลงซึ่งเป็นเพลงที่เป็นแบบสะท้อนถึงชีวิตการต่อสู้ความฝันครับความฝันก็คือของแบบใช่ใช่ใช่ของคนกลุ่มหนึ่งที่แบบจะมุ่งที่ไปข้างหน้าครับครับคือเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตแนวเพื่อชีวิตใช่ถึงแบบว่าเฮ้ยถึงแม้เราอยู่สถานการณ์ที่คับขันในที่แคบๆนะแต่เราก็ยังไปด้วยกันได้ตุ๊กตาหน้ารถครับขอบคุณครับทีมงานช่วยอัดคลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะคะฉันจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถตอนเธอขับรถฉันกลัวเธอจะเหงาถนนแค่ยังมีก้าวจะปล่อยเธอเหงาไปคนเดียวได้ไงความรักก็เหมือนขับรถต้องมีจุดหมายปลายทางในใจและสำคัญกว่าสิ่งไหนเธอควรจะมีใครเคียงข้างกันฉันแต่เราที่อยู่เคียงข้างกันไปแน่นอนอาจจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถบนถนนแห่งความรักอยากให้รู้ที่อยู่เคียงข้างเธอไม่ว่าทางจะไกลแค่ไหนอาจจะเป็นตุ๊กตาหน้ารถของเธอแค่วันไหนที่เธอขับรถแล้วเจอทางโคตรเขี้ยวจนเปลี่ยวใจ